ยยกสวัสดีครับกลับพบกับอัปเดตเช่นเคยนะครับผมตอนนี้ตัวเกมเนี่ยเปิดให้เข้ามาเล่นเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากปิดปรับปรุงกันไปนะฮะก็ตอนนี้เนี่ยอีเวนต์ยังไม่มีอะไรมาให้เล่นนะครับสามารถเล่นอันเก่าได้สำหรับใครที่ยังเล่นเคลียร์ไม่จบนะครับแต่ว่าสิ่งที่อยากจะพูดก่อนเลยก็คือมีแพ็คใหม่มาให้เราได้เปิดกันแล้วนะครับ3แพ็คด้วยกันครับแพ็คแรกครับไอคอนิกโมเมนต์นะครับผมท็อตแนมฮอตสเปอร์นะครับผม3ตำนานบอลดำสุดแจ่มรีวิวค่าพลังไปแล้วสามารถรับชมกันได้บอกเลยว่าภาพรวมดีมาก3คนนี้นะครับและแน่นอนครับผม Player of the Week Worldwide นะครับก็สามารถเข้าไปเปิดกันได้นะ10บอลดำนะครับมีรายชื่อนักเตะชื่อดังเยอะแยะมากมายโฟเดนนะครับผมโรมันโยลี่ซิลินสกี้อันเดอร์เวเลลคิมมิชรากาแซลาตาโรมาร์ติเนสนะครับผมคีเอซ่าซิลิกูตามนี้ครับบอกเลยผมรีวิวค่าพลังเวลตันเสร็จแล้วเดี๋ยวจะตามมาให้ได้รับชมกันแน่นอนนะฮะบอกเลยว่าแพ็คนี้โคตรแนะนำอยากให้เปิดครับและแพ็คสุดพิเศษนะครับผม2020นะครับผม J-League Awards Best 11นะฮะก็คือสุดยอดนักเตะนะครับผมประจำปี2020นะฮะของ J-League นะครับผมนี่จัดมาแล้วนะฮะแน่นอนไม่มีนักเตะไทยนะครับผมญี่ปุ่นนะฮะไปกว่าครึ่งนะครับมีบอลดำ3คนนะฮะแล้วก็บอลทองอีกมากมายสนใจจัดกันได้เลยนะครับนี่เอาเรื่องอยู่นะฮะนะแต่ว่าจะไม่ได้มารีวิวค่าพลังเบี้ยวตันให้ได้รับชมนะครับสำหรับแพ็คนี้นะฮะบอกไว้ก่อนนะส่วนรางวัลนะครับผมที่เข้ามาเนี่ยทุกคนน่าจะต้องเจอแน่นอนนะครับนั่นก็คือวันนี้เนี่ยมีการแจกเงินนะครับผมเยอะถึง 75,000 JP แล้วก็แจก Special Agent หรือว่าFeature Player Club Selection คนสุดท้ายนะครับผมอดีตกองหน้า Manchester United นะครับผมฟันเก่านั่นเองนะฮะจากกาตาร์สไลด์นะครับก็กดรับเข้ามาไปเปิดกันให้ครบได้เลยนะครับตอนนี้ตัวเกมก็แจกครบไปแล้วสำหรับ10ฟีเจอร์ฟรีนะครับก็รีวิวค่าพลังเวลตันไปแล้วคลิปที่แล้วรับชมกันได้ครับมีการอัปเดตนะครับผมฟอร์มการเล่นของนักเตะเรียบร้อยนะครับผมลิโอเนลเมสซี่คริสเตียโนโรนัลโดเดอร์บอยเลวานโอ้โหแฮร์รี่เคน5คนนี้คือตัวสุดยอดอยู่แล้วนะครับและมาฟอร์มกันเล่น A แบบนี้ถ้าใครจะไปเล่นเอาไปใช้เลยครับผมคุ้มแน่นอนคิมมิชดิบาร่าแบบนี้นะฮะส่วนใครฟอร์มห่วยตรงนี้นะครับผมก็อย่าไปหาทำอย่าไปหาเอามาเล่นนะฮะอู้ทำไมเทนอีเลยเหรออุตส่าห์ชอบเศร้าเลยนะฮะต้องหาแบ็คขวาตัวอื่นเล่นแทนแล้วนะครับนอกจากนี้นะครับยังไม่หมดนะฮะตัวเกมไหนก็มีการแจ้งข้อความเข้ามาค่อนข้างเยอะแยะมากมายนะครับส่วนใครที่มีปัญหานะครับผมเรื่อง eFootball Point สมัครเชื่อมต่อไม่ได้นะครับเหมือนตัวเกมเนี่ยมีการส่งข้อความมาว่าเขาก็ได้จัดการแก้ไขให้แล้วนั่นเองนะครับก็ไปลองเชื่อมใหม่ดูได้และอย่างสุดท้ายที่เราจะไม่พูดไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวเกมเนี่ยโอ้โหบอกมาเรียบร้อยครับและเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะแบบว่าอยากมากๆอยากที่จะแบบเข้าไปแลกมากๆเพราะว่ามีการนะครับผมเพิ่มเข้ามาของ5ไอคอนิกโมเมนต์นะครับผมให้เราเนี่ยสามารถไปแลกกันได้ฟรีไม่เสียเงินสักบาทเลยนะฮะนี่นะครับผมคือรายชื่อทั้ง5คนนะครับมีผู้รักษาประตูกันด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับส่วนใครนะครับที่แลกนะฮะไอเทมไปก่อนหน้านี้ตัวเกมมีการรีให้ใหม่แล้วนะครับซึ่งก็เชื่อว่าไม่น่าจะมีใครแลกบ้างฮะนะชุดเนี่ยยังไม่มีมาใหม่แต่ว่านี่ครับผมโอลิเวอร์คานนะฮะโอ้โหโอลิเวอร์คานใช้เยอะสุดเลยอะ25,750เฮ้ยผมมีอยู่25,100สัปดาห์หน้าผมแลกได้พอดีอ่ะฮ่าแหลมเลยนะครับเดี๋ยวจันหน้าดูก่อนไปตัดสินใจก่อนนี่นะมาลดินี่นะฟอร์ลานนะโรซิกี้นะครับผมนี่แอลแบร์โอ้โหเมื่อวานหลุดมา6มา5ด้วยเอาแล้วครับผมตอนนี้มี11คนแล้วนะฮะสนใจคนไหนเนี่ยจัดกันได้เลยนะครับผมใครมีครบแล้วนะฮะโอ้โหเยอะสุดเลยนะ 25,000 อ่ะน้อยสิน้อยกว่าตัวเบิร์กแคมป์อีก 26,500 นะฮะดูผิดนะเฮ้ยดีน่าแรกมากๆนะครับโดย5คนที่มาใหม่นะครับจะยืนระยะอยู่ได้ยาวกว่าอีก30วันนะครับแต่ก็อยู่กันไปอีก100กว่าวันนะฮะขอแค่เก็บให้ถึงแล้วก็เข้ามาจัดกันได้เลยนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวค่าพลังเพื่อต่างให้ได้รับชมแน่นอนสำหรับ5คนนี้นะครับยังไงก็ขอขอบคุณมากๆที่ติดตามแล้วก็รับชมนะฮะเปิดได้ฮุกได้ใครนะครับผมก็บอกกันได้นะครับผมเราเจอกันใหม่คลิปหน้ากับการรีวิวค่าพลังเวลตัน Player of the Week ครับผมไปแล้วสวัสดีครับ